สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยที่ให้รอนานกับตอนจบของอีเวนต์ King in Black ที่จะเฉลยเหตุการณ์ทุกอย่างและนำไปสู่บทสรุปของเทพเจ้าซิมบิโอตและความหมายของ King in Black ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก่อนจะเริ่มบทสุดท้ายนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Advice แหล่งรวมสินค้า IT แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น PC Gadget หรืออุปกรณ์ IT ต่างๆที่มีให้คุณเลือกครบถ้วนนอกจากนี้ถ้าใส่โค้ด NECROSS ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยลากสินค้าใส่ตะกร้าเสร็จปุ๊บใส่โค้ดก่อนกดชำระเงินได้เลยบริการหลังการขายก็ดีมีจัดส่งถึงบ้านด้วยนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Silver Surfer ยืนหยัดเผชิญหน้ากับโนเพียงลำพังแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครระดับคอสมิกที่ทรงพลังมากๆแต่พออยู่ตรงหน้าเทพซิมบิโอตเขากลับรู้สึกถึงความน่าเกรงขามและมวลพลังอันดำมืดที่อัดแน่นโนถามเซิร์ฟเฟอร์ว่าเฮ้ยนี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเซิร์ฟเฟอร์ก็ตอบว่าเคยสิแต่ฉันไม่ประทับใจเท่าไรหรอกนะว่าแต่โนนายรู้อะไรไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีเทพแห่งแสงอีกคนหนึ่งเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาระหว่างที่พูดนะครับนอรินแรดก็ค่อยๆเปลี่ยนเซิร์ฟบอร์ดของเขาให้กลายเป็นดาบซึ่งโนก็พูดออกมาว่าเทพแห่งแสงสว่างงั้นเหรอก็พอรู้อยู่แต่จำไว้อย่างนึงนะไม่ว่าแสงจะเดินทางได้เร็วแค่ไหนความมืดก็จะรออยู่ตรงนั้นเสมอยังไงก็ตามข้าจะจดจำเจ้าเอาไว้ในฐานะแสงไฟดวงน้อยที่จะต้องตายอย่างมีเกียรติทั้งฝั่งเทพแห่งซิมบิโอตเองก็ชักดาบเนโครซอสออกมาเตรียมฟาดฟันทว่าการสังหารซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์เนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเหล่าฮีโร่ที่หลุดจากพันธนาการก็ได้รวมพลกันเข้ามาสมทบเรื่องเศร้าก็คือทุกคนรู้ดีว่าต่อให้รวมพลังกันยังไงเนี่ยก็ไม่น่าเอาชนะโนได้แต่นาทีนี้คงไม่มีแผนการหรือกลอุบายอะไรที่มันจะดีไปกว่านี้แล้วซึ่งจังหวะที่ทุกคนจะได้ต่อสู้ถวายชีวิตแสงสว่างดวงหนึ่งก็พุ่งเข้ามาขวางทางเอาไว้เอ็ดดี้บร็อกผู้ครอบครองพลังแห่งแสงปรากฏตัวขึ้นกลางสนามรบและบอกกับทุกคนว่าขอบคุณจริงๆสำหรับความช่วยเหลือแต่ตอนนี้เขาจะขอจัดการกับโนด้วยตัวเองบุรุษผู้ฟื้นจากความตายในร่างใหม่ของกัปตันยูนิเวิร์สเขาสร้างร่างที่คล้ายกับเวนอมและสัญลักษณ์ของแมงมุมที่เปล่งแสงสว่างอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวพอโนเห็นเอ็ดดี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็เริ่มพูดจาเย้ยหยันทันทีอย่างนั้นหรอกเหรอเทพแห่งแสงเนี่ยได้เลือกโฮสต์คนใหม่เป็นผู้ชายที่ข้าเคยสังหารไปแล้วไม่รู้กี่รอบนี่แกคิดจะขู่ข้าให้กลัวหรือยังไงคิดจริงๆหรือว่าจะชนะได้นะเอ็ดดี้ใช้พลังของเขาดึงเอาค้อนโยเนียกับดาบเซิร์ฟเฟอร์มาไว้ในมือก่อนจะตอบว่าฉันคิดว่าเราชนะแกได้นะสิ่งที่เอ็ดดี้ทำนั้นเล่นเอาทอกับซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ที่เห็นเหตุการณ์อยู่เนี่ยตะลึงกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เพราะตอนนี้เอ็ดดี้บล็อกไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาขอร้องให้ทอซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์และสไปเดอร์แมนคอยอยู่ตรงนี้และปกป้องผู้บริสุทธิ์จากนั้นก็ค่อยๆหลอมรวมโยเนียกับเซิร์ฟซอร์สจนกลายเป็นขวานรบขนาดยักษ์แล้วพุ่งไปซัดกับโนทันทีพอเริ่มเห็นท่าไม่ดีครับโนก็เพ่นหนีหางจุกตูดส่วนพวกฮีโร่ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกตะลึงไปพร้อมๆกันเรียกว่าสิ่งที่เอ็ดดี้ทำเนี่ยมันเกินจริงอย่างกับฝันกลางวันอยู่เลยแต่ถึงแม้จะเผชิญกับเรื่องที่เหลือเชื่อทุกคนก็ต้องโฟกัสกับการช่วยเหลือประชาชนก่อนส่วนโนเองก็สั่งให้ฝูงมังกรเนี่ยเข้ามารุมโจมตีเอ็ดดี้เพื่อจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หลบหนีอันนี้ก็เป็นซีนที่ตลกเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยยังทำเก่งทำเจ๋งยังปากดีอยู่เลยพออีกฝ่ายจะเอาขึ้นมาก็หนีซะอย่างนั้นและตอนนี้สิ่งที่โนพยายามทำก็คือการเรียกฝูงมังกรเกรนเดลมารุมแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะแค่เอ็ดดี้สะบัดขวานแค่ครั้งเดียวฝูงมังกรเกรนเดลก็ถูกกำจัดในพริบตาเอ็ดดี้เริ่มท้าทายให้โนเนี่ยเลิกใช้ลูกไม้ตื้นๆแล้วหันมาเผชิญหน้ากันตรงๆแต่โนก็พยายามจะลอบโจมตีผ่านซากของลูกสมุนที่แตกกระจายซึ่งในจังหวะที่โนกำลังลอบฟันเอ็ดดี้จากทางด้านหลังเอ็ดดี้กลับทำในสิ่งที่เหลือเชื่อเข้าไปอีกนั่นก็คือการใช้มือเปล่าๆรับดาบเนโครซอสที่ฟาดลงมาอย่างสบายๆสิ่งที่เวอร์วังยิ่งกว่านั้นก็คือเอ็ดดี้ใช้พลังแห่งแสงทำให้ดาบเนโครซอสเนี่ยสลายหายวับไปเหล่าฮีโร่กลับมาตั้งลำโต้กลับกันได้อีกครั้งและดูเหมือนนี่จะไม่ดีกับโนเท่าไหร่ฝ
ฝูงมังกรถูกทำลายอาวุธคู่กายก็หายสาบสูญเหลือแค่ตัวแทนของความมืดและแสงสว่างที่จะตัดสินกันในตอนสุดท้ายนี้จังหวะที่เอ็ดดี้กำลังจะปลิดชีพโนด้วยขวานรบเทพแห่งซิมบิโอตก็ยังไม่สิ้นไม้เด็ดเมื่อเขาเรียกให้ซิมบิโอตเซเลเชียลตรงเข้ามาเล่นงานคู่ต่อสู้แต่จังหวะที่มือยักษ์กำลังตรงมาบดขยี้เอ็ดดี้กลับพุ่งเข้าฟันหัวของเซเลเชียลจนขาดสะบั้นฉากนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพลังของเอ็ดดี้ในตอนนี้เนี่ยทัดเทียมกับโนหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำเพราะสามารถจัดการกับเทพผู้สร้างอย่างเซเลเชียลได้อย่างไม่ยากเย็นเลยสิ่งที่เอ็ดดี้คิดจะทำตอนจับตัวโนเอาไว้ก็คือการทำให้เทพแห่งความมืดสัมผัสความกลัวแบบเดียวกับที่เขาเคยเจอถ้าย้อนกลับไปนิดหน่อยนะครับทุกคนคงจำตอนที่โนเนี่ยส่งมือยักษ์ไปจับตัวเอ็ดดี้ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำใต้ดินได้ตอนนั้นโนกระชากเวนอมออกไปก่อนจะทิ้งร่างของเอ็ดดี้ลงจากยอดตึกทำให้ตอนนี้เอ็ดดี้อยากจะคืนความรู้สึกทั้งหมดให้โนเนี่ยรับไปบ้างว่าแล้วพี่แกก็ใช้ขวานจามเข้ากลางหน้าอกจนโนส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนจะกระชากซิมบิโอตออกมาจนโนเหลือแค่ตัวเปล่าๆเอ็ดดี้ยังถามอีกว่ารู้ไหมฉันจำอะไรได้ดีที่สุดฉันจำความรู้สึกสิ้นหวังไร้ซึ่งหนทางและความรู้สึกตอนร่วงลงไปพอพูดจบเอ็ดดี้ก็ทิ้งร่างของโนลงจากยอดตึกเหมือนกับที่เขาเคยโดนร่างของเทพแห่งความมืดกระแทกพื้นเขาอย่างจังแต่ถึงจะโดนแบบนี้ก็เถอะโนผู้ไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ตายจากการตกตึกหรอกดังนั้นเอ็ดดี้ก็เลยตามลงมาซ้ำพวกเรายังไม่จบเรื่องนี้กันหรอกนะลุกขึ้นมาซะโนลุกขึ้นมาในสภาพเลือดโซมร่างก่อนจะแค่นเสียงพูดออกมาว่าแกไม่มีทางไม่มีทางชนะหรอกแกอาจจะกำจัดข้าได้นะแต่ความมืดจะยังคงอยู่ในตัวลูกชายของแกนี่เป็นคำพูดที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่เลยครับเพราะมันทำให้เอ็ดดี้เนี่ยเดือดยิ่งกว่าเดิมแกอยากจะพูดถึงลูกชายฉันจริงๆเหรอได้งั้นมาคุยกันเขาคว้าตัวโนและบินทะลุชั้นบรรยากาศออกไปนอกโลกด้วยความเร็วที่สูงมากๆแกจะไม่มีวันหลุดพ้นจากข้าความว่างเปล่าน่ะเป็นนิรันดร์ความมืดน่ะมีเขี้ยวนะไอ้หนูเออนั่นสิพวกเราเองก็มีเขี้ยวเหมือนกันเอ็ดดี้ปล่อยลำแสงออกจากปากจนใบหน้าของโนเริ่มละลายและจุดหมายที่เขากำลังมุ่งหน้าไปก็คือดวงอาทิตย์แกอาจจะพูดถูกนะไอ้ชาติหมาความมืดน่ะยังคงอยู่เสมอบางทีพวกเราอาจจะถูกมันกลืนกินอาจสูญเสียทุกอย่างเราอาจถูกความว่างเปล่าเขมือบจนพินาศและจมดิ่งสู่อาณาจักรสีดำของแกแต่ตอนนี้ฟังนะกูไม่สนนี่นะนี่สำหรับดีแลนโนถูกลากไปสู่ใจกลางของดวงอาทิตย์ความร้อนที่แผดเผาอย่างไร้ปราณีทำให้ร่างของโนสูญสลายกลายเป็นผุยผงนับว่าเป็นจุดจบของเทพแห่งความมืดณดวงอาทิตย์แห่งนี้หลังจากกำจัดเทพแห่งความมืดได้แล้วยูนิพาวเวอร์ก็ถามเอ็ดดี้ว่าสัมผัสถึงมันได้ไหมเอ็ดดี้ก็ตอบว่าสัมผัสได้สิพวกมันกำลังร้องเรียกเขาอยู่แต่เขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมซิมบิโอตถึงส่งเสียงเรียกเขาแบบนี้ยูนิพาวเวอร์ก็บอกว่าพวกมันกำลังร้องเพลงให้นายยังไงล่ะโนน่ะตายไปแล้วไฮฟ์มายจึงได้รับอิสรภาพดังนั้นเอ็ดดี้ก็เลยบินกลับมายังโลกตัดกลับมาที่โลกของเรากันบ้างครับเหล่าแวมไพร์ที่มาช่วยกันรับมือฝูงซิมบิโอตก็กำลังกู่ร้องดีใจว่าเชอร์โนบิลที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะถูกยกระดับเป็นประเทศสักทีเพราะความดีความชอบในศึกนี้นี่แหละแต่เบลดที่อยู่ในบริเวณนั้นกลับชวนพวกแวมไพร์ทะเลาะจนถูกฝูงผีดูดเลือดรุมกระทืบพอเห็นเบลดถูกรุมเพื่อนฮีโร่ก็ถามว่าเฮ้ยนายเป็นไงบ้างจะให้ช่วยหรือเปล่าแต่เบลดก็ตอบว่าไม่เป็นไรฉันสบายสบายพอเบลดตอบแบบนี้พวกแวมไพร์ก็งงว่าเฮ้ยเอ็งสบายดียังไงวะโดนรุมซะขนาดนี้แต่ปริศนาที่พวกมันงงก็ถูกเฉลยแทบจะทันทีเพราะหลังจากที่โนได้ตายลงเนี่ยโดมซิมบิโอตที่คลุมโลกทั้งใบอยู่ก็สลายไปแถมตอนนี้ยังเป็นเวลากลางวันแสงแดดก็เลยส่องลงมาเผาพวกแวมไพร์ตรงนั้นจนตายเรียบเบลดยิ้มฉลองชัยชนะด้วยอารมณ์แจ่มใสเป็นที่สุดส่วนทอร์และซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ก็กำลังคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างกับขวานที่เอ็ดดี้เอาอาวุธของพวกเขาไปหลอมแต่เมื่อการต่อสู้จบลงทั้งคู่จึงเรียกคอนโยเนียกับเซิร์ฟบอร์ดกลับมาสู่ตนทำให้อาวุธที่เอ็ดดี้หลอมขึ้นเนี่ยพากันแยกตัวออกมาเป็นรูปลักษณ์เดิมของมัน
เอ็ดดี้เดินทางกลับมาถึงโลกท่ามกลางเหล่าฮีโร่ที่เพิ่งเสร็จศึกและหลังจากที่ได้รู้ว่าโนถูกกำจัดไปแล้วทุกคนก็พากันดีอกดีใจเพราะการต่อสู้นี้ได้จบลงสักทีแต่เอ็ดดี้กลับบอกว่ายังร็อกเรื่องนี้มันยังไม่จบว่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาดีแลนที่กำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากนั้นก็เริ่มถามลูกชายว่าเกิดอะไรขึ้นลูกเป็นอะไรหรือเปล่าดีแลนก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บอยู่ข้างในมันเหมือนว่าชิ้นส่วนของโนยังคงอยู่ในตัวเขาแม้กระทั่งตอนที่โนถูกดวงอาทิตย์แผดเผาดีแลนยังสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดได้เลยด้วยซ้ำพอรู้แบบนี้เอ็ดดี้ก็เลยใช้พลังแห่งแสงเนี่ยล้วงเข้าไปในอกของลูกชายจากนั้นก็ควักเอาโคเด็กซ์ของซิมบิโอตออกมาแล้วบดขยี้ทิ้งเนื่องจากเอ็ดดี้เคยสัญญากับลูกว่าเขาจะไม่ยอมให้ดีแลนสืบทอดความมืดของเขาเด็ดขาดทว่าหลังจากที่ทำลายโคเด็กซ์ของดีแลนเสร็จพลังแห่งแสงก็ออกจากร่างของเอ็ดดี้ทันทีซึ่งยูนิพาวเวอร์ก็บอกกับเอ็ดดี้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังแห่งแสงอีกแล้วเพราะเอ็ดดี้กำลังจะมีหน้าที่ใหม่และจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเวนอมซิมบิโอตที่ได้รับอิสระก็กลับมารวมร่างกับคู่หูของเขาอีกครั้งซึ่งดีแลนก็ตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้ากลัวว่าพ่อของเขาจะเป็นอะไรไปอีกแต่ระหว่างที่ลูกชายกำลังตื่นตระหนกเอ็ดดี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกพ่อไม่เป็นไรเลยจากนั้นเวนอมกับเอ็ดดี้ก็เริ่มคุยกันเองว่าเอ็ดดี้ได้ยินเสียงของซิมบิโอตผ่านไฮฟ์มายแล้วใช่ไหมเอ็ดดี้ก็ตอบว่าโอเคตอนนี้ฉันได้ยินและเข้าใจทุกอย่างซึ่งเวนอมก็พูดออกมาชัดๆเลยว่าตอนนี้เอ็ดดี้ได้ปลดปล่อยซิมบิโอตให้เป็นอิสระดังนั้นหน้าที่ดั้งเดิมในการพิทักษ์จักรวาลจึงถูกโอนมาที่เขาราชาคนใหม่ของไฮฟ์มายผู้เป็นเจ้าแห่งซิมบิโอตทั้งมวลนาทีนี้เอ็ดดี้บล็อกได้เถลิงราชกลายเป็นคิงอินแบล็กในท้ายที่สุดนี้เองนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของอีเวนต์คิงอินแบล็กแต่เพื่อให้ตอนจบนี้สมบูรณ์ผมจะสรุปเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ให้ฟังว่าบทบาทของเอ็ดดี้ในฐานะคิงอินแบล็กนั้นคืออะไรหลังจากกลายเป็นคิงอินแบล็กเอ็ดดี้สามารถเชื่อมต่อกับไฮฟ์มายด์ทำให้เขาสามารถสั่งการซิมบิโอตได้ทั่วทั้งจักรวาลเรียกว่าที่ไหนมีปัญหาเอ็ดดี้ก็จะส่งซิมบิโอตเข้าไปจัดการซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่โนควรจะทำแต่ไม่ยอมทำแต่บทบาทระดับนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับมันค่อนข้างที่จะเกินกำลังของมนุษย์ธรรมดาเนื่องจากการเชื่อมจิตกับสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาลติดต่อสื่อสารทางไกลในห้วงอวกาศมันทำให้ร่างกายและจิตใจของเอ็ดดี้ได้รับภาระอย่างหนักทำให้เขาแก่ง่อมลงในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแม้จะเชื่อมจิตกับซิมบิโอตได้ทั้งหมดแต่เอ็ดดี้ก็ไม่สามารถเชื่อมจิตกับซิมบิโอตเวนอมได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นเมื่อเขาต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หน้าที่เล็กๆในฐานะพ่อของเอ็ดดี้กลับล้มเหลวเพราะเขาแทบไม่มีเวลาดูแลดีแลนเลยดีอยู่อย่างก็คือในบ้านของเขาเนี่ยจะมีเวนอมที่อยู่ในร่างของหมากับสลีปเปอร์ที่อยู่ในร่างของแมวคอยดูแลคุ้มครองดีแลนให้อย่างเวลาไปโรงเรียนเนี่ยดีแลนก็จะจูงเวนอมไปด้วยเสมอพอถูกเลี้ยงดูแบบขาดๆกันเกินนะครับดีแลนก็ใช้ชีวิตแบบเซ็งๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาและเวนอมได้พบวายร้ายอย่างแจ็คโอแลนเทิร์นที่กำลังทำร้ายคนอยู่ทีนี้พอดีแลนคิดจะเข้าไปช่วยเขากับพลาดถูกยิงเข้าที่กลางหน้าอกและด้วยทางเลือกที่น้อยเหลือเกินเวนอมจึงตัดสินใจรวมร่างกับหนูน้อยเพื่อช่วยชีวิตเขาและได้กลายเป็นเวนอมคนใหม่จากนั้นก็จัดการกับวายร้ายไปตามระเบียบหลังจากที่ต่อสู้ครั้งแรกในฐานะเวนอมพอกลับถึงบ้านดีแลนก็ขอโทษและกลัวพ่อจะโกรธมากๆแต่เอ็ดดี้กลับทำในสิ่งตรงกันข้ามนั่นก็คือเขาเองก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ลูกเท่าไหร่และถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากให้ดีแลนเข้ามาพัวพันกับงานอันตรายอย่างการเป็นฮีโร่แต่หลังจากที่เอ็ดดี้ได้เห็นเรื่องราวทั่วทั้งจักรวาลแล้วว่ามันวุ่นวายเหลือเกินดังนั้นที่ที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นที่ที่มีซิมบิโอตอยู่เอ็ดดี้ก็เลยอวยพรให้ดีแลนเนี่ยสืบทอดชื่อเวนอมและทำหน้าที่ของฮีโร่คอยปกป้องผู้คนเหมือนที่เขาเคยทำมาพวกเราจะแข็งแกร่งเมื่ออยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหรอกว่าลูกหรือพ่อใครกันแน่ที่เป็นเวนอมเพราะพวกเรานี่แหละคือเวนอมด้วยกันทุกคนนี่แหละครับตอนจบที่แท้จริงของ King in Black ที่เรียกว่าเป็นบทสรุปบทบาทใหม่ของเผ่าพันธุ์ซิมบิโอตรวมถึงบทบาทของดีแลนบล็อกในฐานะเวนอมคนใหม่ด้วย
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีเวนต์นี้จนจบไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขออภัยที่ EP นี้มาช้ามากๆสารภาพตรงๆเลยว่ายุ่งจนลืมจริงๆยังไงก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่มาเตือนและมาทวงด้วยนะครับขอโทษอีกครั้งครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า